จะทำงานทุกวันไหมอ่ะทุกวันครับอาจารย์เราเอาเงินไปเก็บไหนธนาคารครับผมตายก็เก็บธนาคารเรื่องปกติหัวเราทำอะไรเออโอ้ยลงไปข้องกันไปฝังใส่ตกมีเหรอสมัยนี้อาจารย์ไงเต็มบอกว่าทำงาน7วันไม่มีวันหยุดงานเยอะงานเยอะครับอาจารย์เงินทองไปเก็บไหนอ่ะธนาคารครับอาจารย์เหมือนเดิมเป๊ะเลยเป๊ะเลยถ้าหนูเล่นมุกกลับนี่ก็คือเหมือนซีนเหมือนซีนที่ลบไปแล้วอัดไม่ติดเลยแล้วนะประมาณนี้แต่จะถามหน่อยซีนเห็นบอกว่าที่บ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปรายการไหนก็พี่เฉาๆก็พูดถึงองค์พ่อพิคเนตปางอะไรพี่เนี่ยปางหน้าตลีลาก็จะเป็นปางท่านไร่รำยืนอยู่บนพญานาคนะครับผมไปยืนบนนาคปลกนะครับผมแสดงว่าพี่เฉาๆนี่ก็เป็นคนศึกษาแบบโหก็ชอบศึกษาชอบศึกษาแล้วก็มีอาจารย์เชียงที่คอยดูแลเรื่องพระพิคเนตแล้วก็คอยบอกคอยสอนคอยเป็นคนทำพิธีให้เป็นคนมาตั้งศาลให้ก็จะมีอาจารย์คนนี้ที่มาคอยดูแลเรื่ององค์พ่อด้วยแล้วเวลาพี่เฉาไปไหว้ท่านพี่เฉาขออะไรบ้างนะส่วนใหญ่จะขอเรื่องงานก็ขอสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวแต่ไม่ขอหวยขออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมจะไม่นะฮะพี่เฉาพูดถึงความรักหน่อยสิเห็นบอกจะไม่มีโอกาสแต่งงานคบกันมากี่ปีแล้วกับสาวเนี้ย8ปีแล้วครับพี่โอ้ย8ปีแล้วอาจารย์ทำไมผู้หญิงเขายอมได้ตั้ง8ปีอ่ะแปลกมากนะคนนี้คือคบกันแล้วมันเหมือนกับคนที่อยู่กับเราแล้วเรารู้สึกดีเหมือนกับเป็นคู่ชีวิตอาจารย์เหมือนเป็นคู่ชีวิตคือไม่เคยทะเลาะกันหรือทะเลาะกันแป๊บเดียวเนี่ยก็กลับมาดีกันแล้วถามพี่ชาวเขาไม่โกรธเหรอเรื่องที่แบบคนชอบแซวกันเวลาไปรายการนี่เนี่ยเจ้าชู้ชอบไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาเคยคิดไหมเขาไม่เคยคิดแปลกอย่างนึงเพราะว่าเขาอยู่กับพี่ตลอดแล้วเขาก็จะรู้ว่าไม่จริงว่าเวลาที่พี่ไปเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันเป็นด้วยคนพูดเยอะบ้างคนพูดปากต่อปากบ้างหรือว่ามันเป็นแบบคาแรคเตอร์พี่ชาวบ้างอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนี้ด้วยอายุด้วยวัยของเราแล้วด้วยมันเริ่มตกตะกอนละมันเริ่มรู้สึกก็แก่แล้วนะโอ้ยอาจารย์แล้วเห็นบอกว่าแต่งงานแต่งการก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือยังไงอ่ะก็จะอยู่กันไปแบบอย่างนี้หรอก็อาจจะต้องผูกข้อไม้ข้อมือให้ฝ่ายหญิงฝ่ายทางบ้านฝ่ายหญิงฝ่ายชายรับรู้เขายอมหรอพี่ชาวก็ต้องยอมเพราะว่าดวงมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็คืออาจจะแต่งกันเงียบๆคนที่สนิทจริงๆเพื่อนสนิทจริงๆคนประหยัดจะไม่ลงทุนก็จะเก็บแต่ซองเหรอเอาไม่แน่อาจารย์เดี๋ยวถ้ามีลูกปุ๊บผมอาจฉลองวันเกิดลูกใหญ่เหมือนงานแต่งงานก็ได้ไม่มีท้องเหรอยังไม่ท้องแต่ว่าอยากมีแล้วอ๋ออยากมีลูกแล้วใช่อยากมีลูกตั้งใจจะมีลูกปีไหนอยากจะได้ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าครับอาจารย์อยากได้งั้นก็ต้องรีบผูกข้อมือสิอยากได้สัก2คนถ้าชอบทําอะไรที่ไอ้สไตล์การแต่งตัวฮิปฮอปเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าคุณเหมาะสมที่สุดพี่ต๊อกสุภกรครับผมเหรอเขาเป็นคนบอกทำไมต้องให้เขาบอกล่ะก็คือตอนแรกผมเรียนอยู่ที่เดียวกับพี่ต๊อกแล้วพี่ต๊อกเนี่ยเขาไปอยู่อเมริกาแล้วเขาก็กลับมาเรียนที่เมืองไทยแล้วเขาก็แต่งตัวสไตล์ฮิปฮอปไปเรียนแล้วผมก็แบบคิดว่าเฮ้ยทำไมพี่ผู้ชายคนนี้มันเท่ดีวะเฮ้ยแต่งตัวเป็นฮิปฮอปเท่จังเลยผมก็เลยตีสนิทเขาเริ่มตีสนิทเริ่มไปอยู่กับเขาเริ่มไปแบบไปซึมซับวัฒนธรรมฮิปฮอปก็ฟังเพลงฮิปฮอปแล้วก็เคยออกเทปด้วยใช่แล้วสไตล์ฮิปฮอปถูกต้องก็จะออกไหมเนี่ยก็อยากจะออกเป็นแบบซิงเกิลกับเพื่อน 2-3 คนตอนนี้แต่ว่ามีแผนแล้วเพื่อนๆเก่าใช่ครับผมต้นปีเพราะว่าเพื่อนๆตอนนี้ก็มีลูกมีครอบครัวกันแต่ว่าอยากจะทำเพลงเพื่อแบบว่าสนองนี้กันอ๋อก็ไม่ได้ขึ้นค่ายอะไรอยากทำลง YouTube แค่นั้นเองแล้วตอนนี้ยังแร็ปได้เก่งอยู่ไหมก็ยังพอได้อยู่ครับใช่พอให้เต้นแร็ปให้ดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้ไหมเต้นแร็ปน่าจะเป็นลมมากกว่าเต้นแร็ปร้องแร็ปให้แร็ปให้หน่อยได้ป่าวแร็ป check 1 2 what you gonna do yeah we coming to just check it มากกว่า3ทศวรรษดีแร็ปเป็นกิจวัตรผมแร็ปเป็นกิจวัตรชาวสวัสดีครับวันนี้มาเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกได้เลยว่าวันนี้สนุกนักสนุกกันมากแล้วก็มากับน้องฮิปโปโอ้โหโอ้โหของเขาดีวันนี้มารามกันที่นี่ที่ไหนล่ะครับน้องฮิปโปสมุทรปราการครับพี่ชาถ้ายังไงก็อย่าลืมชมเปิดช่อง23 Work Point ช่องนี้เขาดีเรตติ้งเขาดี Happy Go You Know What I'm Say Yo 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 เช้าๆเนี่ยจะนิสาได้มีโอกาสมาทานข้าวครับได้มีโอกาสทำกุ้งเหยี่ยได้กินอะไรครับไหมอร่อยมากครับอาจารย์นิสาอยากได้ลายเซ็นโอ้ยินดีครับอาจารย์เซ็นใส่จานให้หน่อยคุณตายขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลายเซ็นคุณเฉาๆสวยมากคุณผู้ชมบนจานใบนี้ใช่มีความแบบกราฟิตี้ในน้องใช่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับพวกเราสี่พวกเราอุ๊ย
ี่ยมันไม่ดีตรงที่แม่พูดสิวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทำไมมาทนล่ะ3สิเราไปแค่3นะเนี่ยรอยเขียวๆนี่แสดงว่าน้ำตรงนั้นเนี่ยเนี่ยรอยเขียวๆเนี่ยแต่เนี่ยไม่ใช่พี่ อันนี้คือสีทากกบ้าน อยู่ชุดแต่ละคน ทำไมเลยอ่ะกูถึงจานอยู่นี่แต่มันถ่ายคนดูกูยังงง